สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วงพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่วงพยอมจะพาเพื่อนๆมาปลูกต้นสตอกันนะคะสตอเมืองใต้นะคะใบเขาจะเป็นแบบนี้นะคะก็มีมา2 4 6 8 10 12ต้นนะคะเดี๋ยวบ้านไร่วงพยอมจะเอาออกไปปลูกในสวนป่าของบ้านไร่วงพยอมนะคะเพื่อนๆไปช่วยบ้านไร่วงพยอมปลูกด้วยกันนะคะอันนี้เราก็มาถึงที่เราจะปลูกแล้วนะคะแต่คนที่เขาปักชำมาให้บ้านไร่วงพยอมนะคะเขาใช้แก้วแบบนี้นะคะเอามาให้เราต้องใช้กรีดแบบนี้นะคะแต่กรีดแบบนี้ต้องระวังมือหน่อยนะคะเพราะมีดของเราคมนะคะอาจจะทำให้บาดเจ็บได้นะคะนะคะนี่ค่ะจะใช้แบบนี้เลยนะคะใช้กรีดแบบนี้นะคะคือเป็นการแยกแบบนี้นะคะเราถึงจะสามารถที่จะเอาต้นของเขาออกมาได้นะคะเพราะว่าดินของเขานี่เป็นดินที่ผสมถ่านชาโคนะคะจะทำให้ดินร่วนซุยแล้วนะคะแล้วก็จะปลูกแล้วก็กลบแบบนี้เลยนะคะนี่คือความอุดมสมบูรณ์ของเขานะคะเห็นไหมคะที่บ้านไร่วงพยอมจะมีไส้เดือนแบบนี้ด้วยนะคะคือเป็นความอุดมสมบูรณ์นะคะถ้าความอุดมสมบูรณ์ไม่พอจะไม่มีไส้เดือนนะคะแล้วก็จะปลูกแบบนี้นะคะปลูกแบบง่ายๆตามสไตล์ของบ้านไร่วังพยอมนะคะแต่ตอนนี้ฝนล่มเริ่มลงเม็ดแล้วนะคะแล้วก็จะกรีดแบบเดียวกันนะคะคือกรีดแบบนี้นะคะกรีดต้องระวังมือนิดนึงนะคะเพราะว่ามีดคมอาจจะทำให้เราบาดเจ็บได้นะคะนี่ค่ะเราจะใช้กรีดแบบนี้นะคะแต่บ้านไร่วังพยอมไม่ได้ใช้คัตเตอร์นะคะจะใช้มีดแบบนี้นะคะเพราะว่าใช้คัตเตอร์คมเกินไปอาจจะทำให้เราบาดเจ็บในตรงนั้นได้นะคะนี่ค่ะเราก็จะใช้แยกแบบนี้นะคะการแยกก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าดินของเขานั้นรู้สึกว่าจะร่วนหลวมมากๆนะคะถ้าเราปาดไม่ได้เราก็จะปาดลงไปแบบนี้นะคะนี่ค่ะแต่ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่ารากของเขานะคะลงมาถึงก้นนี้แล้วนะคะกำลังเจริญเติบโตได้ดีมากเลยนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยใครๆที่เพื่อนๆมาเยี่ยมเยือนบ้านไร่วงพยอมก็จะได้มีสตอรับประทานกันนะคะนี่ค่ะตอนนี้เราก็ปลูกสตอเสร็จอีกหนึ่งต้นแล้วนะคะตอนนี้ฝนเริ่มลงหนาเม็ดแล้วนะคะสำหรับบ้านไร่วงพยอมในตอนนี้นะคะบ้านไร่จะพาเดินดูนะคะว่าบ้านไร่วงพยอมได้ปลูกสตอไว้แล้วนะคะแต่อาจจะรกนิดนึงนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ถากถางนะคะตอนนี้ปลายฝนแล้วนะคะบ้านไร่วงพยอมก็ว่าจะไม่ถากถางต้นไม้ต้นหญ้าออกแล้วนะคะนี่ค่ะนี่อีกหนึ่งต้นแล้วนะคะแล้วก็นี่อีกหนึ่งต้นนะคะที่เราจะปลูกไว้แล้วนะคะแล้วก็จะเดินมาเรื่อยๆนะคะในระยะเวลาในระยะการปลูกห่างนะคะประมาณ10 เมตรนะคะนี่ค่ะก็จะมีนี่อีกต้นหนึ่งนะคะ